แค่คนตกเรือเนี่ยแต่มีการต้อง20ประเด็นนี่ถือว่าเยอะเยอะเหตุที่เยอะเพราะอะไรคนสงสัยมันเยอะอ่ะนะนะคนในสังคมสงสัยเยอะผู้สื่อข่าวก็สงสัยเยอะตีกลับนี่คือเอาสำนวนคืนเลยเข้าใจไหมส่งกลับเลยอันนี้หมายถึงว่าสำนวนอยู่ที่อัยการแต่อัยการมีหนังสือแจ้งให้สอบประเด็นตึงแค่นั้นเองคราวนี้การสอบเพิ่มเนี่ยนะเท่าที่ผมติดตามการทำงานตำรวจอัยการมาเนี่ยก็คือสอบเนี่ยเพื่อให้มัดแน่นฟ้องแล้วจะได้ดิ้นไม่หลุดเดี๋ยวมอบกันเลยตอนนี้นะเนี่ยแจ้งความกันสดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เซ็นชื่อก่อนก็มอบหมายไปไม่ไหวนะวันเยอะไม่ต้องห่วงอาทิยะรอหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้แล้วหมายเคยดูในหนังเนี่ยมันมีลักษณะเนี่ยพวกขโมยศพผมเคยดูหนังพวกสายลับพอดีผมเป็นนักสืบด้วยไงผมก็เคยดูหนังฝรั่งอะไรพวกนี้ขโมยแอบขโมยศพกลางคืนเข้าไปในหลุมศพอะไรเงี้ยแล้วก็เอาศพไปกินอะไรเงี้ยที่ผมเคยดูนะแต่เรื่องคดีนี้ไม่มีหรือยังไงครับในชีวิตจริงผมไม่เคยได้ยินข่าวเนี้ยน้องไปเอามาจากไหนเนี่ยเท่าที่ผมทราบในทางลับนะก็ขออนุญาตไม่บอกหน่วยงานไหนเดี๋ยวจะหาว่าเป็นโฆษกตำรวจอัยการอีกนะก็คือว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยเหตุที่ต้องมีการสอบเพิ่มเติมเนื่องจากว่าสำนวนตำรวจเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับสอบมาแล้วยังไม่สมบูรณ์นะภาษากฎหมายเขาเรียกข้อที่ไม่สมบูรณ์นะพอมันมีข้อที่ไม่สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องสอบนะยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งตกเรืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะตกเรือยังไงอะไรเงี้ยนะเอาให้ชัดมีพยานหลักฐานสนับสนุนอะไรบ้างที่ก็สงสัยนะครับมีการทำร้ายร่างกายบนเรือไหมอะไรเงี้ยก็ต้องสอบให้ชัดนะคราวนี้การสอบเพิ่มเนี่ยนะเท่าที่ผมติดตามการทำงานตำรวจในการมาเนี่ยก็คือสอบเนี่ยเพื่อให้มัดแน่นฟ้องแล้วจะได้ดิ้นไม่หลุดนะเพราะหลายคนก็ปรามาสตำรวจปรามาสอัยการว่าคดีนี้ฟ้องไปหลักฐานไม่มีสุดท้ายยกฟ้องกลายเป็นไปรับรองความถูกต้องให้กับผู้ต้องหาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยเขาตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมามีอัยการหลายคนทำเป็นคณะทำงานนะครับตรวจสอบให้ละเอียดเลยฟ้องแล้วต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นี่คือหลักสำคัญประมาณนี้ประเด็นกรณีข่าวมีรายงานว่าบาดแผลคุณตังโมอาจจะมีการคนไปขโมยศพนำไปทำบาดแผลหรือตกแต่งบาดแผลพี่เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะเคยดูในหนังนะมันมีลักษณะเนี้ยพวกขโมยศพผมเคยดูหนังพวกสายลับพอดีผมเป็นนักสืบด้วยไงผมก็เคยดูหนังฝรั่งอะไรพวกเนี้ยขโมยแอบขโมยศพกลางคืนเข้าไปในหลุมศพอะไรเงี้ยแล้วก็เอาศพไปกินอะไรเงี้ยที่ผมเคยดูนะแต่เรื่องคดีนี้ไม่มีหรือยังไงคะในชีวิตจริงผมไม่เคยได้ยินข่าวเนี้ยน้องไปเอาจากไหนเนี่ยเชื่อหลายคนขโมยศพอะไรน้องเคยเห็นไหมเขาจะเอาไปทำอะไรมันมีอะไรไม่รู้ขโมยฟันศพอะไรป่ะนี่ไงศพนี่มันเหม็นนะใครจะไปขโมยเลยนี่ผมไม่เคยได้ยินจริงๆเลยข่าวแปลกๆไม่เคยมีใครรายงานที่ผมเคยเห็นแต่ในหนังหลังอ่ะขุดศพมาแล้วก็ขโมยสร้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนะชีวิตจริงแต่ผมไม่เชื่อนะว่าจะมีการขโมยศพแต่ถ้ามีการขโมยศพจริงนะครับก็หลักฐานมาแฉต้องไปแจ้งความนะแล้วก็เสร็จแล้วผมจะให้คุณแม่ไปแจ้งด้วยเพราะศพเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะของคุณแม่ถือเป็นมรดกด้วยนะนะถ้าจริงนะก็ฝากคนที่รู้เห็นเหตุการณ์นะครับช่วยแจ้งผมเดี๋ยวผมจะพาคุณแม่ไปแจ้งความเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้เสียหายเป็นเจ้าศพเป็นทรัพย์นะครับนะครับถ้าเทียบกับคดีอื่น20ประเด็นนี้ถือว่ามากหรือน้อยถือว่าเยอะมากครับนะแค่คนตกเรือเนี่ยแต่มีการต้อง20ประเด็นนี้ถือว่าเยอะเหตุที่เยอะเพราะอะไรคนสงสัยมันเยอะอ่ะนะคนในสังคมสงสัยเยอะผู้สื่อข่าวก็สงสัยเยอะเช่นเป็นอะไรตายถูกฆ่าตายถูกผักตกเอาขวดเบียร์ตีหัวตกท้ายเรือหัวเรือสลับลำบาดแผลไม่ใช่นะมันคนที่มันมาเกี่ยวข้องมันเยอะเพราะนั้นก็อัยการเนี่ยเขาก็ต้องรักษาองค์กรเข้าไว้เขาไม่อยากให้ทัวร์ลงเหมือนตำรวจเพราะนั้นเขาก็สอบหมดเลยเท่าที่ผมทราบนะจะสอบทุกประเด็นเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในสำนวนเลยหมดเลยนะครับอย่างนี้เป็นเหมือนการลื้อคดีใหม่เลยไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะลื้อคือต้องแบบเริ่มต้นเลยอันนี้ไม่ใช่ลื้อสั่งสอบเพิ่มของเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ให้มันชัดอย่างที่นายส
โซเชียลมีการใช้คำว่าตีกลับสำนวนนะคะทนายเดชาอธิบายไหมคะว่าจริงๆแล้วมันในทางกฎหมายมันเหมือนหรือต่างกันยังไงตีกลับนี่คือเอาสำนวนคืนเลยเข้าใจไหมส่งกลับเลยนะครับนะนะเหมือนส่งกลับประเทศเงี้ยเข้าเมืองผิดกฎหมายส่งกลับประเทศไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าสำนวนอยู่ที่อัยการแต่อัยการมีหนังสือแจ้งให้สอบประเด็นตึงแค่นั้นเองนะครับเหมือนไปทำการบ้านมาใหม่ไปสอบเพิ่มอ่ะสมมติเรียกน้องมาเป็นพยานถามไป5ข้ออาจจะให้ไปถามเพิ่มอีก5ข้ออย่างเงี้ยเรียกว่าสอบเพิ่มนะคำว่าเพิ่มหมายถึงเพิ่มจากของเดิมไม่ใช่ของเดิมใช้ไม่ได้ไม่ได้ตีกลับนะสำนวนอยู่กับอัยการนะครับสำนวนตอนนี้อยู่อัยการแล้วทีเนี้ยเอฟเฟกต์หลังจากที่คดีเนี้ยคือตอนนี้เหมือนฟ้องกันละนาวครับเฉพาะพี่ทนายเดชาเองเนี่ยมีฟ้องคนอื่นๆเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมกี่รายอ่ะก็เริ่มก้นก็ผมต้องเอาเพื่อนกันก่อนเนี่ยคนใกล้ตัวไงเอานายอัธยาซะก่อนนะหาว่าผมอะไรเนี่ยใช้รถเถื่อนปลอมทะเบียนรถว่าความ6คดีแพ้รวด 900,000 บาทพูดวนไปวนมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็จัดให้ทั้งคดีก่อนเนี่ยๆมาเนี่ยมาพอดีแล้วเนี่ยเรียบร้อยอ่ะโชว์เลยนี่โอ้โหอันนี้ของคุณแม่หรือของพี่เดชอันนี้ก็ของผมเองจัดให้นายอัธยะเรียกทนายมาเลยป่ะเรียกมาด้วยป่ะเข้ามาเลยจับไลฟ์สดหรือว่าจับยังไงครับพี่มินประมาทเนี่ยแจ้งความเอาเรียกเข้ามารับเลยป่ะจับไลฟ์สดหรือว่าจับให้สัมภาษณ์สื่ออันนี้เค้าโหนกระแสไปออกรายการกับกันชัยบอกว่าผมเนี่ยอะไรนี่ใช้รถเถื่อนปลอมป้ายทะเบียนแพ้คดี6คดีเอาเข้ามาเลยเดี๋ยวมอบไปเลยอันนี้ก็นะอันนี้ก็1เรื่องนะเดี๋ยวมอบกันเลยตอนนี้นะเนี่ยแจ้งความกันสดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เซ็นชื่อก่อนก็มอบหมายไปไม่ไหวนะวันเยอะไม่ต้องห่วงอาทิยะรอหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้แล้วหมายไม่ต้องห่วงแล้วเราเพื่อนกันต้องจัดให้กันที่นะมีข้อหาดังแล้วเพื่อนเลยงานนี้ดีใจด้วยนะเพื่อนเอาไปคดีแรกก่อนปลอมทะเบียนรถสืบมาให้ได้นะปลอมไหนอ่ะอันนี้นะผมแล้วครูบอกฮะเขาบอกว่าใครก็ใช้คำว่าจุกรูได้ก็เดี๋ยวอีกคดีนึงนะครับนะได้นะหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อแหนมยุคนได้ในราคา150บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงก์ไลน์เอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัวร์กดเข้ามาสั่งในอินบ็อกซ์หรือสั่งทางไลน์ได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัวร์ค่ะเต้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับนะตอนนี้จะมอบหมายกับทนายกฤษณะไปดำเนินการร่วมกันเพื่อดำเนินคดีกลับกระติกนะครับล่าสุดนะครับทางเต้ก็ออกมาบอกว่าศาลเนี่ยไม่รับฟ้องนะครับด้านหนึ่งเขาก็บอกว่าศาลยกฟ้องนะโอ้โหก็ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะฮะซึ่งเต้ก็บอกว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา175นะครับเดี๋ยวจะจัดให้เลยพร้อมกับเตรียมฟ้องแพ่งนะครับบอกว่าจะเรียกค่าเสียหายตั้งแต่50ล้านไปจนถึง90หรือว่าจะเกือบ100ล้านนู่นนะครับแล้วก็พูดถึงกระติกบอกว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากคนมีตังค์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแซนหรือโรเบิร์ตหรือว่าจ๊อบหรือแม้กระทั่งศิระนะครับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมล่าสุดนะครับทำให้ทุกฝ่ายตั้งคำถามตัวใหญ่ถึงพนักงานสอบสวนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากพนักงานอัยการนะครับได้ส่งสำนวนมาให้ตำรวจเนี่ยนะครับตรวจสอบหลายประเด็นเพิ่มเติมก็หมายความว่าการทำสำนวนของตำรวจนั้นในมุมมองของพนักงานอัยการนะครับไม่สมบูรณ์นะครับยังมีข้อผิดพลาดยังมีข้อบกพร่อง
หรือว่าจุดอ่อนอยู่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมตำรวจถึงทำสำนวนคดีไม่รัดกุมในมุมมองของพนักงานอัยการก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่แง่มุมหนึ่งซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องนะครับมาจากคดีของคุณแตงโมนี่แหละครับหลายคดีคุณกระติกยังจำได้นะครับผู้จัดการและก็เพื่อนรักของคุณแตงโมไปยื่นฟ้องเต้มงคลกิจต่อศาลเลยนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาล่าสุดนะครับทางเต้ก็ออกมาบอกว่าศาลเนี่ยไม่รับฟ้องนะครับด้านหนึ่งเขาก็บอกว่าศาลยกฟ้องนะโอ้โหก็ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะฮะอันเนื่องมาจากว่าคดีไม่มีมูลไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ประการใดเต้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับนะตอนนี้จะมอบหมายกับทนายกฤษณะอดีตทนายของคุณแม่ทนายบุญคุณบุญถาวรนะไปดำเนินการร่วมกันเพื่อดำเนินคดีกลับกระติกนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา175เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับว่าคนใดที่ไปเอาข้อมูลเท็จไปฟ้องคดีอาญาเพื่อให้คนอื่นต้องรับโทษเนี่ยนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีนะฮะจะต้องถูกดำเนินคดีซึ่งเต้ก็บอกว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา175นะครับเดี๋ยวจะจัดให้เลยพร้อมกับเตรียมฟ้องแพ่งนะครับบอกว่าจะเรียกค่าเสียหายตั้งแต่50ล้านไปจนถึง90หรือว่าจะเกือบ100ล้านนู่นนะครับแล้วก็พูดถึงกระติกบอกว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากคนมีตังค์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแซนหรือโรเบิร์ตหรือว่าจ๊อบหรือแม้กระทั่งศิระนะครับซึ่งถ้าจำก็ได้ก่อนหน้านี้ก็เป็นศิระนั่นแหละที่เข้ามาดูแลในเรื่องข้อกฎหมายกับกระติกซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่กระติกเนี่ยนะครับไปฟ้องร้องเต้ในครั้งนี้เนี่ยมีทีมทนายของศิระให้การสนับสนุนด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วครับเมื่อเต้บอกว่าศาลยกฟ้องนะครับเขาบอกเองนะว่าศาลยกฟ้องและเขาก็จะตอบโต้กลับทั้งทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งอีกด้วยครับ